วันนี้มีอาชีพที่น่าสนใจมาฝากเขาบอกว่าทำรายได้ต่อวันโอ้โหสบายเลยละค่ะอาชีพอะไรไปชมค่ะนี่ชัดเจนถอนผมงอกตรงนี้ก็มีลูกค้าแล้วนะคะหนึ่งคนนั่นก็คือคุณทบเอกนั่นเองนะคะคุณบูลลี่ผมเหรอคุณบ่นให้ดิฉันฟังบ่อยไงต้องไปใช้บริการจริงต้องไปใช้หน่อยก็เป็นอาชีพสุดปังเลยนะคุณผู้ชมสำหรับปีนี้คืออาชีพถอนผมงอกของนางรินรัชชานะคะอายุ43ปีเนี่ยโอ้โหนี่ซูมหนังศีรษะของผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ชื่อร้านชื่อว่าน้องซามาบิวตี้แอนด์ซาลอนแต่พอมีอาชีพใหม่ปรับเปลี่ยนบริการใหม่ถอนงอกปั๊บเนี่ยเปลี่ยนชื่อเลยเอาให้ตรงๆชัดๆชื่อว่าน้องซามาพิฆาตงอกเป็นไงล่ะชอบชื่อจังเออชัดเจนนะคะถามว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายวัยเลยมีหลายอาชีพเอาตั้งแต่ข้าราชการก็มีผู้ใหญ่จนไปถึงเด็กวัยรุ่นบางคนก็ยังมีเลยนะครับเจ้าของร้านเขาก็บอกว่ายอดจองรายหัวที่เป็นลูกค้ามาถอนผมงอกเนี่ยมีทุกวันนะเราแน่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยลูกค้ามาจองวันนึงเนี่ย 3-5 หัวลากยาวตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงช่วงค่ำเพราะว่าแต่ละคนมาถอนทีนึงเนี่ยเขาใช้เวลานาน 1-3 ชั่วโมงเลยดูเทคนิคของพี่เขาก็คือต้องค่อยๆดึงนะไม่ใช่อยู่ดีกระชากไม่ได้นะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆดูอย่างละเอียดเอาจนแบบว่าทุกซอกทุกมุมตรงไหนมีงอกปั๊บเนี่ยต้องดึงถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าคิดชั่วโมงละ100บาทวันนึงก็จะได้ตกคนละ300-400บาทไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะก็มีลูกค้าโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาแบบไม่ขาดสายอะค่ะจนมาจากสุราษฎร์นครกรุงเทพภูเก็ตก็มีค่ะหลังจากปีใหม่มาค่ะวันนึง 3-4 หัวค่ะตกไปได้ประเมินเท่าไหร่ประเมินก็อยู่ที่หัวละ 2-3 ชั่วโมงบางวันก็เปิดตั้งแต่ 6:00 นเช้ายันถึง1ทุ่มค่ะเดือนหนึ่งนะคุณผู้ชมคุณพี่เขาบอกว่าได้รายได้นะขั้นต่ำ 12,000 บาท ทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหเขามีลูกค้าเยอะเข้ามาแบบนี้ก็อยากจะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นปูกระเบื้องเป็นสีดำเลย ถามว่าทำไมคะอ้าวลูกค้าเขาจะได้เชื่อไงว่าผมงอกเยอะขนาดนี้ จะได้เห็นกันจะเลยว่าร้านเราบริการดีเยี่ยมตรงไหนมีงอกจะถอนให้หมดเลยละค่ะครับ